ครับผมเบิร์ดนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่บริษัทไทยวาโก้ครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกาวนะคะเป็น R&D เกี่ยวกับด้านอาหารค่ะอยู่บริษัท CP ค่ะสวัสดีครับผมออฟครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคอยู่บริษัทสยามพัฒน์ดูดครับแล้วก็เป็นอินทีเรียฟรีแลนซ์ด้วยครับครับผมโจทย์ของห้องครับคือมิวสิกกับฮาจะเก่งนะครับมิวสิกต้องบอกกันว่าเจ้าของห้องคือหนุ่มออฟฟิศธรรมดาที่คลั่งไคล้ในเสียงเพลงชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีชอบแต่งเพลงแต่ชอบแล้วก็ชอบอะไรที่มันชิวๆง่ายๆโดยมีเพื่อนสนิทเป็นโน้ตอุดมตลกนักพูดชื่อดังเดี๋ยวจะเชิญเข้ามาในห้องนะครับดูทีเดียวเดี๋ยวให้คณะกรรมการเข้าไปดูข้างในดีกว่านะคะครับผมอาจารย์เชิญค่ะโอเคครับส่วนนี้นะครับก็คือเป็นส่วนนั่งเล่นนะครับเป็นส่วนนั่งเล่นที่เป็นมุมสงบมุมเงียบๆขึมๆแต่จะมีกลิ่นอายของความเป็นดนตรีคือจะมีแผ่นเพลงเจ้าของห้องเป็นคนที่บ้านดนตรีเป็นคนที่คลั่งไคล้ดนตรีแผ่นเพลงแผ่นเสียงแผ่นซีดีจะเยอะมากก็เลยเราก็เลยตกแต่งให้มีแบบเป็นตัวโน้ตเป็นการสื่อไปมีกลิ่นของดนตรีด้วยแต่ว่าถึงสีที่มันจะมืดขึ้มดูสงบดูนิ่งแต่เรายังตกแต่งด้วยมาดเอ้ยด้วยเบาะด้วยพรมที่มีสีสันยังให้ความสนุกลึกๆอยู่ไม่ใช่จะเงียบขึ้มเพียงอย่างเดียวนะครับส่วนโซนนี้นะครับโซนนี้จะเป็นห้องทำงานนะครับก็ยังมีกลิ่นไอของความเป็นดนตรีอยู่ส่วนทำงานก็ยังมีที่เก็บซีดีเป็นบรรทัด5เส้นครับที่สื่อถึงห้องดนตรีสื่อถึงตัวโน้ตเป็นชั้นเป็นบันได5เส้นของดนตรีแล้วก็ยังมีผนังฝั่งนี้ที่เป็นผนัง DIY ที่สามารถเน็บรูปนักดนตรีเน็บติดโน้ตที่เราจะต้องบันทึกอะไรพวกนี้ไว้ได้ข้อมูลหรืองานการอะไรต่างๆได้นะครับโอเคครับส่วนนี้นะครับคือส่วนทำกิจกรรมของเพื่อนทั้ง2คนด้วยความบ้าดนตรีคุณโน้ตอุดมก็ชอบแต่งเพลงชอบเขียนเพลงชอบคิดอะไรที่บันฮาๆสนุกสนานเขาเลยใช้กิจกรรมห้องนี้ใช้ห้องนี้เป็นห้องกิจกรรมสำหรับคิดเอทคิดเพลงแต่งเพลงเดี๋ยวเราจะลองเซิร์ฟให้ดูนะครับผมก็เล่นกีตาร์ไม่เป็นนะครับก็จะร้องเพลงให้ฟังมั่วๆแล้วกันคณะกรรมการนะอาจารย์น่ารักมากช่วยถือไมค์ด้วยโอเคครับ1 2 3ฉันมองพัดลมอยู่บนเพดานนี่ร้องเพลงเหรอคะเนี่ยด้วยความสงสัยพัดลมมันหมุนอันนี้คือเพลงแล้วอันนี้มั่วครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าไม่หยุดคณะกรรมการตัดคะแนนได้นะครับเพราะว่าแต่ละท่านเริ่มแบบเอ๊ะร้องเพลงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้นะคะอย่างขวดน้ำขวดอะไรอย่างงี้ก็ใส่เป็น DIY เป็นที่เขย่าโอเคกันได้แต่ว่านี่จะเป็นไอ้เป็นไข่เขย่าใช่มั้ยคะกำลังมากก็เอามาเคาะเป็นเสียงฝาหม้อฝาถังก็เอามาเคาะให้ได้จังหวะแล้วสายยางล่ะคะสายยางเอาทำอะไรคะสายยางอันนี้นะครับคือจริงๆแล้วผมจะสื่อทุกในห้องทุกอย่างในห้องจะสื่อถึงเป็นอีควอไลเซอร์เสียงดนตรีตัวโน้ตอันนี้คือคลื่นเสียงเป็นคลื่นเสียงค่ะครับแต่คุณลาคุณเจ้าจะให้บรรยากาศที่โอเคบรรยากาศธรรมชาตินิดนึงชิลๆนิดนึงอารมณ์เหมือนรีสอร์ทผับแอนด์รีสอร์ทเนสต์นึงนะฮะอะไรอย่างงี้เห็นไหมคะเริ่มจีบปากจีบคอนะคะพอหันไปมองมีแต่ศิลปินผู้ชายเริ่มจะเป็นเริ่มจีบปากจีบคอเป็นแกงไม่มีผู้หญิงด้วยนะคะมุมทีวีให้บรรยากาศที่เหมือนกับว่าผนังเก่าๆหลุดๆให้บรรยากาศที่มันดิบมันอาร์ตถ้ามองดีๆเอาหัวไปเสียปุ๊บอย่างนี้มันจะคือเฮดโฟนครับไหลมาเรื่อยๆเปิดแผ่นตัวโน้ตสนใจดนตรีใช้อาร์ตมองครับใช้อาร์ตตายละต้องจินตนาการต้องมีสามีเป็นคนอันอาร์ตแล้วล่ะคะเนี่ยอันนี้คือเฮดโฟนแบบว่าใส่ไปอย่างนี้อ๋อส่วนมุมนี้นะครับเป็นเหมือนเช็คสภาพหนังหน้าตัวเองก่อนออกไปทำงานนิดนึงนะฮะมีกระจกที่แขวนมีหมวกเพื่อนโน้ตอุดมชอบใส่หมวกชอบพ็อปเยอะเหลือเกินไม่รู้พี่เขาจะเยอะไปไหนนะฮะก็นี่ครับที่วางรองเท้าครับเราเอาถังขยะมาใช้ถังขยะมาใส่เป็นถูกต้องครับไม่ได้ทิ้งขยะครับที่วางรองเท้าคือห้องนี้ปื้มตรงไหนไหมคะอาจารย์ค่ะทุกท่านห้องนี้มีทั้งกระมังมีทั้งขยะเยอะมากต้องมีความผูกพันสักอย่างนะคะอ๋อเมื่อก่อนเคยเก็บขยะขายครับก่อนมาสมัครคือวันไหนที่มีกิจกรรมเราก็สามารถเอาของพวกนี้เก็บของได้อยากทราบว่าพื้นที่ตรงนี้ใช้งานยังไงครับพื้นที่ตรงนี้แหละครับเป็นอารมณ์แบบเหมือนโซฟานั่งเล่นสามารถใช้นอนได้ถ้าเพื่อนจะมาพักผ่อนเรานอนได้เราดึงออกมาเป็นที่นอนได้สื่อได้ครับอย่างนี้ก็ได้เป็นไรล่ะเป็นเตียงนอนได้ครับสองที่นอนปูมากนึกว่ามันจะเหมือนเตียงอะไรนี่นะครับแบบอย่างนี้ถ้าอยากนอนไม่ยากนะคุณขาดึงครับอยากนอนก็ดึงเท่านั้นเองนี่ยากตรงไหนคือหาไหมครับหาฉันบอกเลยว่าเป็นการทำที่แบบวิจิตรมากๆคิดไม่ได้จริงๆพี่จ๋าต้องครับคือถ้าอยากนั่งก็ดึงกลับขึ้นไปถ้าอยากนั่งก็ดึงขึ้นไปพักลงนะถ้าอยากดึงลงมานอนถ้าอยากนอนก็ดึงด
อยากนั่งไหมครับอันนี้ไม่อยากนอนอยากนั่งพับครับพับพับได้พับเก็บตายละพับเก็บแต่ว่าไม่ให้นั่งใช่ไหมคะเคยเห็นแบบนี้ที่ไหนหรือไม่คะรายการฝันที่เป็นจริงที่เวลาไปเราก็ต้องแบบพับที่นงที่นอนโชว์ต้องพับแต่อันนี้คือที่นี่มีแล้วนะคะโฮมโปรแชมเปี้ยนค่ะอาจารย์ค่ะน้องนั่งได้ช่วยเขาเต็มที่ด้วยนะคะว่าใครจะเป็นแฟนกับห้องนี้มีคติเดียวกัดก้อนเกลือกินจ้ะนะจ๊ะอาร์ตมากจ้ะคืออาร์ตทุกอย่างจินตนาการสูงมากๆนะคะแล้วสีล่ะครับถ้าเกิดจะให้คุณเปลี่ยนสีในห้องนี้คุณจะเปลี่ยนสีผนังไหนบ้างสีไหนล่ะครับผมว่าผมพอใจที่สุดนะครับสีที่ผมเลือกครับสีเขียวมันให้ความตื่นให้ความสนุกสนานสดชื่นได้ครับความสดใสเห็นแล้วสบายตานะคะมันให้ฮาให้ความสนุกให้อะไรได้ให้ความสนุกไอเดียแบบนี้ฮะถ้าใจไม่ถึงทำไม่ได้นะฮะถูกต้องครับด้วยความที่สนับสนุนมีอยู่สองอย่างครับอาจารย์ถ้าใจไม่ถึงกับถ้าไม่น่าด้านพอเนี่ยจะไม่กล้าทำพยายามเลี่ยงแล้วไม่มีทีมไหนกล้าทำเลยอ่ะผมขอ3คำพี่เขาบอกว่าชิลสุดขีดครับชิลสุดขีดนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะคะอาจารย์ตองรู้ความหมายเลยนะคะอยากถามจุดเด่นในห้องนิดนึงครับมันมีหลายมุมเหลือเกินคิดว่าเป็นจุดที่เราพรีเซนต์ภูมิใจนำเสนอมากที่สุดคือจุดไหนครับจุดนี้เลยครับจุดที่ความบ้าความน่าด่าความหาไม่บรรยับบรรยังครับจุดนี้ครับทั้งหม้อใส่ให้เต็มครับอะไรมีเคาะมันเข้าไปตีมันเข้าไปจังหวะให้ไล่ให้มันเข้าไปพี่ปุ๊กโกครับจะลองนั่งให้ดูว่ามันนั่งได้ไหมในส่วนตัวตอนแรกก็เข้ามาก็งงๆกันหลายๆมุมแต่มีอยู่มุมโดนมากมุมนี้ค่ะมุมนี้มันอยากนั่งก็นั่งได้อยากนอนก็อยากนอนทำไมจ๊ะอยากแค่นอนได้ใช่ไหมครับง่ายไหมชิลไหมง่ายชิลครับชิลนะคะอันนี้เป็นมุมที่ถูกใจขอบคุณสำหรับความกล้าของทีมมีชอบมากจริงๆเอาละค่ะนะคะขอให้โชคดีนะคะของทีมของคุณเบิร์ดค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปทีมที่กันเลยค่ะ